สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ All New Funny Comment นั่นเองครับผม Funny Comment สนุกสนานในตอนที่1ในตอนใหม่ภาคใหม่ของเรานั่นเองครับโดยคำถามที่เราได้ถามไปในคราวก่อนนะครับผมก็คือถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสเลือกตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมมาใส่จักรวาล Marvel สักตัวหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมจะเลือกตัวละครอะไรกันนะครับและในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้คำตอบของท่านผู้ชมกันมาเยอะมากมายแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชาวคอมิกเวิลด์นะครับผมเขาอยากเอาตัวละครไหนมาใส่จักรวาลมาร์เวลกันมาเริ่มที่คนแรกเลยครับเอาอิทาจินะครับผมพี่ชายของซาสึเกะนั่นเองครับโดยให้อิทาจิมาเนี่ยเอาวิชานินจามาใช้นะครับผมกระจกเงามืดบุปผาอ่านจันทาอะไรพวกนี้กำจัดศัตรูได้อย่างง่ายดายครับซึ่งผมคิดว่านะครับผมอาจจะแพ้ไซคอปนะครับเพราะไซคอปไม่ต้องมองตาอิทาจิครับผมยิงเลเซอร์ใส่ตายห่าไปเลยครับคนต่อมานี่เทพจริงครับผมไซตามะครับวันพันแมนของเรานั่นเองหมัดเดียวจอดนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่าไซตามะนะครับผมจะต่อยฮีโร่ตายในหมัดเดียวหรือเปล่าจะต่อยทานอสได้ตายในหมัดเดียวหรือเปล่าเปรมชัยครับเดียวๆอันนี้ไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นละเอามาเพราะว่าเขาฆ่าแบล็คแพนเทอร์ฆ่าเสือดำได้นั่นเองตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับผมคดีไปถึงไหนกันแล้วเอาโคนันมาครับโคนันเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนตายครับผมอยากให้โคนันเนี่ยลองไปอยู่กับธานอสดูดิจะมีคนตายหรือเปล่าครับผมอเวนเจอร์คงไม่ต้องทำอะไรเลยครับโคนันไปที่ไหนก็มีคนตายนั่นเองแถมมีการวงเล็บมาด้วยนะเอาผมลงด้วยนะติดตามมานานแล้วโอเคครับวันนี้มึงได้ลงสมใจมึงละมิสเตอร์ซาตานจากดราก้อนบอลครับอยากเห็นนะครับผมว่ามันกากขนาดไหนก็เรียกได้ว่าในเกมพลังหนึ่งนะครับผมกากสัตว์นะครับให้พูดกันตรงๆก็กากเหี้ยครับผมอยากให้โดเรมอนมานะครับโดเรมอนใช้ไฟฉายย่อส่วนเนี่ยใส่ทานอสแล้วก็กระทืบให้เละเลยผมคิดว่าโดเรมอนเนี่ยมีวิธีจัดการทานอสเป็นล้านๆวิธีเลยครับโอ้โหของวิเศษของมันแทบทุกอันเนี่ยครับจัดการทานอสได้หมดเลยเอาบลูคจากวันพีซนะครับผมเพราะว่าโกสไลเดอร์เนี่ยจะได้มีเพื่อนครับกระดูกเหมือนกันเอาฮันมะยูจิโร่มาครับผมคนนี้หากใครไม่รู้จักนะครับเราจะบอกเขาว่าเขาคือชายที่แกร่งที่สุดในปัตตภีพ่อของฮันมะบากิจอมประจันบาลนั่นเองครับผมมิยาบิครับเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าใช่การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับอันหนังญี่ปุ่นก็พอให้มาได้ครับผมเออเห็นแล้วก็ฟินมิยาบิลูฟี่ครับผมปล่อยหมัดใส่ทานอสแม่งเลยหมัดยางยืดครับแต่แน่นอนนะครับผมหมัดยางยืดจะทำอะไรทานอสได้วะก็ซิล่าครับมันแข็งแกร่งมากๆครับผมต้องสู้กับอเวนเจอร์สนุกแน่นอนรู้ป่ะผมนึกถึงอะไรนึกถึงแบบเลดี้เพลเยอร์1อะไรแบบเนี้ยเมกาก็ซิล่าลงมาอะไรประมาณนี้ครับผมลัคกี้แมนครับชนะทุกตัวแน่นอนครับผมแน่นอนสิครับก็มึงโชคดีนี่หว่าโอ้โหไปไหนก็โชคดีเขาต่อยมาปุ๊บสงสัยหมัดแม่งเข้าหมัดหน้าตัวเองอะไรแบบนี้เลยมั้งแต่มาเวลก็มีลัคกี้แมนของมันเองนะครับผมอย่าลืมครับฟอร์บูชแมนนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือคำตอบของท่านผู้ชมในวันนี้คำถามในครั้งต่อไปก็คือท่านผู้ชมนะครับผมชอบฮีโร่ตัวไหนที่สุดของจักรวาล DC นั่นเองครับเน้นนะครับว่า DC เท่านั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันหลังนะครับผมและนี่นะครับก็คือ All New Funny Comment ในตอนที่1นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ